ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมามาเกอรี่คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงสื่อต่างชาติกับการทำข่าวของนักตบสาวไทยของเรานะครับซึ่งก็มาจากสื่อของไต้หวันช่องวอลสปอร์ตครับโดยเขาก็ได้ทำเป็นข่าวเลยนะครับโดยพาดหัวข่าวว่า ABC ครับนำทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยยุคใหม่โดยพรพันธ์เกิดปราศตั้งตารอชิงแชมป์โลกซึ่งก็มีการสัมภาษณ์ผู้พรพันธ์ครับถึงประเด็นต่างๆซึ่งผู้ก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะได้เหรียญทองแดงใน AVC ครับครั้งนี้แต่ก็มีเรื่องให้พัฒนาในทุกๆด้านนอกจากจะลดข้อผิดพลาดแล้วภารกิจหลักก็คือต้องเข้าใจจังหวะเวลายกบอลและจู่โจมฝ่ายตรงข้ามโดยทำเป็นระบบทีมซึ่งก็มีการพูดถึงสาวไทยรุ่นใหม่ที่มีการเล่นในทิศทางที่ดีขึ้นและเขาก็ปิดท้ายด้วยนะครับว่าทีมหญิงไทยจบอันดับที่8ใน VNL และตอนนี้อยู่อันดับที่13ของโลกซึ่งพวกเขากำลังรอคอยที่จะสร้างผลงานประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดของทีมอีกครั้งนี่นะครับก็เป็นสื่อไต้หวันที่ได้ทำข่าวของนักตบสาวไทยของเราปังมากๆครับ